เฮ้ยพ่ออยากเป็นไทย
ลองนั่งอยู่คนเดียวขอต้องลงเพราะว่ามีตัวสำรองอยู่คนเดียวใช่ไหมลงแต่บันไดดึงหน้าก่อนด้วยดึงหน้าก่อนวิเคราะห์เหรอไม่ให้ลงแต่แรกลงแต่แรกเป็น10ลูกแล้วผมว่าทำไมหน้าเฟ้ยวิเคราะห์เหรอไม่ให้ลงแต่แรกลงแต่แรกเป็น10ลูกแล้วผมว่าเป็นอะไรครับถ่ายแพ้แดดเนาะสถาปัตย์1ประตูต่อใช่มั้ยน่าจะไม่ได้นอนไม่ได้กินข้าวนอนหรอกินข้าวนอนหรอเดี๋ยวใส่ชุดไม่ได้ไงแม่ใช่ก็เลยลงพร้อมกันเลยแม่ไปกันสาปักเลยครับเอ้เหมือนข้างสนามยุ่งไม่เขาเลือกหน่อยรอบนั้นเราโอ้ยให้เวลาวัดหน่อยนะก็คือให้เพื่อนแบกมันเลยหรอใช่เวลาเอวันขามึงกูไม่ได้เป็นไรเว้ยเฮ้ยเข่าวัดหน้าหัวมาไทยมาค่ะมาค่ะพี่เขาก็เลยพามาส่งแล้ววัดอ่ะมันแทบไม่ได้นอนเลยมึงไปกับพ่อมึงซีรีส์ต้องบอกเลยนะไปโรงงานไปโรงงานไปเดียวแล้วก็ไปบอกที่ผมก็ได้โรงงานจริงเลยพี่ผมลาไปจะต้องแข่งตัวสามไปก่อนหมอบอกว่าเป็นเดือนเลยได้ที่แรงนั่นแหละทำไมเราไม่รีบคบกับเขาเดี๋ยวไม่สมบูรณ์เลยโอ้ยไม่ทันแล้วนี้มึงคงต้องโพสต์บอกว่าตามสัญญาเราก็แค่พูดไปเล่นๆขำๆผมพูดดีชนถ้าคุณทราบคุณจะรู้ว่าเรื่องนี้น้องบ่นเยอะมากอุ้ยจริงเหรอไม่ใช่เก่งนะฮะจำบ่นไม่ได้เรื่องเดี๋ยวอันนี้ตอนอันนี้9ใช่ไหมอันนี้ EP 9นี่ต้องขอเป็นแฟนแล้วนะแต่ขอเล่าหน่อยนิดนึงแล้วกันว่าอย่างไรคือช่วงที่ผมบอกว่าเล่นกับวินแล้วดีที่สุดช่วงที่แบบคลิกกันมากๆยังไม่ถึงเลยคือที่ผมเคยพูดมาตลอดว่าเดี๋ยวมันจะที่ผมพูดถึงกันยังไม่ออกมันยังมีอะไรมากกว่าแต่งงานอีกเหรอต้องไปดูครับกูกระโดดนะว่าคือนู้นกันโดดเลยไม่ก็คิดดูอันนี้เขาแค่จีบกันอยู่แล้วคุณคิดว่าปอนเขาเป็นแฟนกันแล้วไหมไอความที่เราชอบผู้ชายคนหนึ่งแล้วอยากจะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตอะไรเงี้ยมันเฮ้ยไปคิดภาพไปเสร็จสมมติว่าสาวกับทายคบกันยาวจริงๆแค่คิดภาพว่าแบบเป็นแฟนกันนะแต่มึงไปเตะบอลด้วยกันในกีซ่าด้วยกันขับรถเป็นอะไรเป็นทายเหรอเป็นน้องทายอยู่ไอ้เสยเป็นเขินอยู่เลยเนาะทิชชู่อยู่ก็ไปเตะบอลไปกินอะไรอย่างงี้มันเป็นยังไงวะไม่รีบหลับไปแล้วเนี่ยมันเป็นเล็บตัวนี่มันผ่านไปไวมากนะคุณใช้ชีวิตสู้กับอะไรในชีวิต7วันอะพอแบบเริ่มเข้าใจเริ่มเข้าใจคนที่แบบอาทิตย์ละ2วันได้มั้ยเฮ้ยกูมีละซีซั่นค่ะมากจริงอะเดี๋ยวเราดู EP 1เลยแล้วกันเนาะก็เริ่มมาวินเล่นแล้วเขินจริงเหรอเขินจริงพี่หลังๆอ่ะหลังๆผมมีคุยกับคุยกันผมออกมาหน้าแดงเลยผมออกหน้าแดงแล้วแบบหูแดงถามพี่อินอยู่ตอนคือมันด้วยความที่แบบว่าซีนไอซีโรแมนติกมันเกิดขึ้นแบบจะถ่ายลวดคือโรแมนติกแม่งอยู่นั่นมาซีนมันเกิดซีนมันเลยเขินนี่เขินแล้วตอนนี้ไหวไหวเป็นแล้วดูไปอยู่เนี้ยไม่เขินแบบเหมือนทันบ้างหรอตอนแบบที่แต่งงานยังไม่ได้ดูตัวอย่างเลยจะดูตัวอย่างตอนไปไหวเป็นแล้วดูไปอยู่เนี้ยไม่เขินแบบไปหาดูเถ่าเอ้ยยังไม่ได้ดูตัวอย่างเลยจะดูแต่ตามไม่ได้ดูตัวอย่างต่อไปเลยตรงนี้ถ้าว่าเป็นของเป็นแฟนกันแล้วมันเถอะครับช่างนี้ไม่ต่างหรอกขอพักที่มันรังเลยว่ะว่าแต่ห้องไหนวะดูเลยไหมว่าไหนเป็นห้องเราอย่างสุภาพบุรุษว่าแต่น้องกองเด็กเนี่ยเคยมีมาบ่อยไม่ได้เ
ธีแม่ชีอย่างที่มึงทำแล้วพี่มึงไปร่วมอยู่ห้องมันมีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอมันจะหื่นขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมต้องไปดูว้าโอเค